วัคซีนตอนเช้าประมาณผมมาถึงประมาณใกล้ๆ7โมงหรือประมาณ7โมงต้นๆเนี่ยครับก็เข้ามาเปิดแล้วก็จัดเก้าอี้เตรียมสถานที่รอรับผู้มารับวัคซีนจนกระทั่งประมาณ7โมง20ได้ยินเสียงที่แม่บ้านท่านหนึ่งวิ่งมาจากด้านบนนะฮะวิ่งลงมาแล้วก็ตะโกนเรียกบอกว่าช่วยด้วยก็ผมก็เลยวิ่งตามไปแล้วก็พบว่าผู้ก่อเหตุกำลังฉุดกระชากกันกับแม่บ้านอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นน่าจะเป็นอดีตภรรยาหรืออะไรประมาณนั้นก็แล้วก็ได้ยินเสียงการตะโกนของพี่แม่บ้านว่าเขามีอาวุธเขามีมันมีเขามีมีดอะไรประมาณนั้นผมก็เลยก็ช่างใจแบบเร็วๆก็เลยแบบตัดสินใจก็กระโดดตะคุบตัวเอาลงพื้นแล้วก็กดทีนั้นนะครับก็คือพอเราเข้าไปเนี่ยภาพที่เราเห็นคือการฉุดกระชาก เราได้รับสารเราได้รับข้อมูลจากการตะโกนว่า เขามีมีดนะแต่เราไม่เห็นมีดในมือเขาฉะนั้นโอเคความอันตรายมีฉะนั้นสิ่งที่ผมคิดก็เลยก็ต้องจับเขาไว้เพราะถ้าเกิดเขามีมีดแล้วเราก็อยู่ในระยะที่ไม่ไกลตัวเขาแล้วเนี่ยทุกคนที่อยู่รอบข้างตรงนั้นอันตรายแน่นอนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่ยังไงผมว่าไม่ใช่ผมใครๆก็ต้องทำเพราะว่ามันคือเหตุซึ่งหน้าครับเหตุซึ่งหน้าก็เริ่มจากการที่ผมมารับวัคซีนเองในวันที่ถ้าจำไม่ผิดวันที่1เมษายนวันที่เขาเปิดให้เราแบบตอนนั้นยังเหมือนว่ารณรงค์กันมาก็มาแล้วก็เพื่อได้ลงรูปแล้วได้ชวนท่านอื่นมาอะไรเงี้ยก็พอเรามาฉีดเสร็จก็นั่งพักสังเกตอาการ30นาทีแล้วก็นั่งคุยกับพี่คนหนึ่งที่เป็นแกนนำในการเป็นจิตอาสาในหลายๆกิจกรรมในภูเก็ตเนี่ยแกบอกพรุ่งนี้ว่างไหมมาช่วยหน่อยพอดีทีมของพี่ยังมากันไม่ครบกำลังมาจากต่างจังหวัดอยู่ก็เลยบอกโอเคได้เดี๋ยวผมมาช่วยพรุ่งนี้วันหนึ่งสุดท้ายก็ช่วยวันหนึ่งแล้วก็ช่วยอยู่ 2-3 วันแล้วก็หยุดไปรีบไปทำภารกิจตัวเองให้เสร็จแต่ก็ส่งข้าวส่งน้ำมาให้ที่นี่จนกระทั่งถัดไปนั้นก็พอหยุดไป2วันหลังจากนั้นก็เริ่มลุยจริงจังมันรู้สึกว่าตอนแรกก็แบบมาช่วยสักวัน2วันให้เขาไปได้แต่พอทำไปทำมาปุ๊บตรงนั้นก็ยังไม่พอตรงนี้ก็ยังไม่โอเคเราก็เลยว่าโอเคเดี๋ยวเรามาเติมเต็มจนทำไปทำมาเนี่ยรู้สึกว่ามันเริ่มอยากที่จะ